สวัสดีครับกำลังจะได้เวลาพูดจาภาษาระยองนะครับรอให้แขกรับเชิญสองท่านเข้ามาก่อนนะครับสวัสดีครับแจ้งครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้เวลาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราถักถ่ายกับคนใน Facebook ใน YouTube คือ YouTube นี่จะประมาณ 7:20 นะครับแล้วตอนนี้ก็ถักถ่ายเป็นส่วนรวมกับคนที่ฟังทางวิทยุสถานีต่างๆด้วยผมต้องขอบคุณสถานีทุกสถานีนะครับที่ใช้ความพยายามในการเชื่อมสัญญาณเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงคือถ้าวันธรรมดาผมเปิดเพลงรอตั้งแต่ 5:30
ถ้าพวกนาทีมันจะชิวเฉียดประมาณตีห้าห้าสิบแปดนาทีเขาจะรีบเชื่อมสัญญาณกันแต่ดีบางทีมข่าวได้บังไม่ได้บังนะครับต้องขออภัยด้วยมันฉุกละหุกหน่อยเป็นการจัดรายการในช่วงที่มันไม่ปกติเพราะว่าโควิดแต่ที่เราสามคนไม่ได้ต้องขาดแมสอะไรผมอยู่คนละทีผมอยู่โชวึกอวันไกลอยู่ไหนอ่ะผมอยู่หนองเยอินบันเยไรอ่ะหมู่หนึ่งตำบลเพครับอยู่พงเพือกค่ะหนูอยู่วัดพงทางเพือกอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับอันที่จริงเนี่ยวันเนี้ยอยากจะเชิญสี่คนที่ซ้ำไปแต่ว่าเวลาจัดรายการลักษณะเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องรอจังหวะเอาแค่ว่าอวันไกลกำลังพูดแล้วผม นิดเดียวเสียงอวันไกลมันจะแหววมันจะหายไปเลยผมต้องพยายามใช้วิธีพยักหน้าบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่27เดือนกุมภาพันธ์2565วันนี้วันแรม11ค่ำเดือน3ปีขานจุลศักราช1893แล้วก็เป็นปีคริสต์ศักราช2022วันอาทิตย์ผีหลวงอยู่ทางทิศพยัคฆ์วันอาทิตย์สิทธิโชคชะโลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลวันนี้ไม่มีใครแดงเลยเออวันไกลจำได้ไหมเนี่ยเป็นกวีเนี่ยที่ท่านพุทธปู่เขียนไว้อ่ะที่ว่าวันเสาร์ทรงดำจึงล่ำเลิศแล้วจำได้หมดไหมครับครับเดี๋ยวผมอาจจะเลือนๆไปบ้างนะแต่ว่าที่จำได้แม่นเพราะว่าท่านอาจารย์จัดรายการแล้วบอกว่าวันอาทิตย์สิทธิโชคชะโลกดีเอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคลส่วนวันจันทร์นั่นควรสีนวลขาวอันนั้นจะยืนยาวชนะสาสถาผลอะไรประมาณนี้ครับในลองต่อยหน่อยเดี๋ยวตกบ้าตายเดี๋ยวตกบ้าตายนะแต่ว่าเท่าที่พอจำได้ก็พอจำได้ครับก็พอจำได้วันจันทร์อะไรนะวันจันทร์นั่นควรสีนวลขาวจะยืนยาวชนะสาสถาผลวันนี้ยังจำได้ว่าผมจำได้แค่2วันครับ2ท่านเอาลูกออดแล้วกันอวยพรมันเกิดสำหรับคนเกิดวันนี้นะครับค่ะสำหรับทันทีครบรอบวันเกิดในวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ค่ะขออวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขสมหวังมีพลังกายพลังใจที่จะประกอบสัมมาอาชีพสร้างสมอริยสัพติดตามตัวไปค่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะสุขสันต์วันเกิดคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับผมแจ้งอะไรนิดนึงนะก่อนเลยคือจดไว้ในปฏิทินเนี่ยไม่งั้นลืมคนวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงมันจะขี้ลืมกำลังจะนุ่มเต็มตัวจดไว้เห็นเล่มเตือนเลยนะว่าเช้าเนี่ยนะฮะตอน 7:30 นเขาจะมีการทำบุญร้อยวันให้กับอาจารย์วัฒนาฉายารัตน์อาจารย์วัฒนาเนี่ยเป็นครูเก่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากครับคนรุ่นเก่าจะเรียกท่านครูเฮียนท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเป็นคนบ้านเก่าอำเภอบ้านค่ายแล้วก็ท่านก็มาอยู่ที่บ้านชบึกบ้านผมท่านนั้นสุดท้ายเป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ในบ้านชบึกแต่ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วครบร้อยวันทำบุญเช้านี้นะครับผมขอเชิญแทนเจ้าภาพไปรวมกันและเยอะลืมแล้วไปกับแมสนะครับเพราะตอนนี้คลัสเตอร์ที่จากงานประเพณีนี่มันเยอะมากโควิดกำลังเยอะนะครับเชิญชวนแทนหน้าสมเกลียงนะครับชาวนี้ที่บ้านของอาจารย์วัฒนาอีกเรื่องครับ ขอบคุณหนูนาเขาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนปกติผมบอกไว้ว่าถ้ามีอะไรให้แจ้งในไลน์ผมคอยดูไลน์อยู่ เอาอีกแล้วไหมล่ะ
เฮ้ยนี่อาจารย์เอาวันไกลครับผมครับผมพูดถึงเดี๋ยวก่อนจะแจงอะไรนะผมเป็นห่วงหมากนั่นน่ะอาทิตย์ที่แล้วที่หายไปเราต้องขอบคุณอาจารย์ประวิตรแม่นหมายมันอยากเชิญท่านด้วยแต่ว่า4คนจะลำบากลุงลังคือที่เป็นห่วงแบบนั้นเอาบรรยากาศบอกไปฉีดวัคซีนเข็ม2เข็ม3เข็ม2ครับเข็ม2อ๋อเข็ม2โมเดอร์นาเพราะว่าผมเป็นคนแพ้ไอ้ดูไอ้ดีอะไรต่างอ่ะนะบางครั้งเพ้อทาไม่ได้นะคุยกับแต่ว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ชายถ้าว่าบางทีเพ้อทาแพ้ใจอีกนะมีแพ้ใจด้วยนะไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวจ้ะอันนี้พูดเล่นท่านผู้ฟังอันนี้พูดเล่นจริงๆไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรหนักแน่นฮะเป็นคนหนักแน่นไม่อะไรอ่ะแต่ชอบยอกก็เฉยบางทีแต่ยอกได้อะไรเงี้ยก็ยอกนะครับก็ขอพอดีฉีดแล้วฉีดวันแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะไม่ทราบกระทั่งคือคุยกับน้องพยาบาลก็ฉีดเนี่ยไม่รู้เลยอะว่าเขาฉีดเสร็จแล้วมือเบาเบาพอเขาฉีดเสร็จปุ๊บถึงได้ก็กลับก็ปฏิบัติหน้าที่ก็ไปทําตรงนู่นตรงนี่ไปบันทึกรายการอะไรต่างกลับมาก็ปกตินะครับเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นจริงๆผมกินยาถูก4ชั่วโมงเลยนะเพราะกันไว้เพราะว่าดูท่าทางแต่พอหลังจากนั้นช่วงบ่ายๆของวันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้เขานี่ชักจะมองอย่างที่ว่าดิอยากชักจะมองเลยอ่ะโอ้โหเขานี่มันปวดในกระดูกเนาะผมมันนึกถึงเพื่อนที่เขาเป็นอัมพฤกษ์เลยก็เลยนึกว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราลุกไม่ได้ทํายังไงอะไรเงี้ยนะก็คิดบางทีเนาะคนเราเขาว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดดิเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก็พยายามที่จะนิ่งไว้แล้วก็พอรุ่งเช้ามาก็เป็นปกติแต่ว่ามันก็ยังหนาวมันยังอะไรเงี้ยนะนะครับก็ได้มาตอนนี้ก็ปกติแหละครับไม่มีอาการอย่างอื่นที่ท่านอาจารย์เป็นห่วงไม่มีอาการอื่นที่ท่านอาจารย์เป็นห่วงครับดักเป็นคนที่ซื้อแต่ขอพูดหน่อยก่อนอันอวันไกลเป็นคนบอกเองครับบอกเองว่ารู้ว่าน่ะคือหลวงอ๊อดเดี๋ยวจะหาว่ารอเดี๋ยวหาข้อหกอวันไกลบอกเป็นห่วงมากเพราะว่าเพื่อนเขาเตือนมาว่าอย่าไปฉีดวัคซีนไออาการข้างเคียงที่ว่าปวดหัวตัวร้อนขี้ไร้ท้ายท้องอะไรธรรมดาแต่ที่เอามันไกลก็กลัวมากหรือว่าเขากลัวนอนคว่ำไม่ได้ จริงไหมนะกลัว เป็นห่วงจริงๆ เออเนี่ยมีแบบฉีดผมนึกออกแล้วเมื่อกี้บอกอะไรพยาบาลก็มือนิ่มๆอะไรนะมือเบาฮะมือเบาแล้วตอนก็ฉีดอ่ะอาวันใครทําแบบที่เคยทํามั้ยคือยังไงครับคือยังไงแบบชะม้อยใช้ตาเลยเค้าเนี่ยโอ้เปล่าเลยครับผมคุยน้องพยาบาลเค้าหันหน้าไปด่านนึงแล้วผมก็หันหน้าไปอีกด่านนึงน้องก็หันหน้าไปทิศเหนือผมหันหน้าไปทิศตะวันตกเขาก็ชวนคุยนะเขาว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ชีดเดี๋ยวเพิ่งมาชีดช้าอะไรเงี้ยนะก็คุยไปปกติอ้าวเขาบอกว่าเสร็จแล้วค่ะอ้าวทำไมเร็วขนาดนี้เลยครับนั่นนะหรือว่าอยากให้ชีดนานๆโอ้นี่ครับผู้จามสารยองแต่เมื่อกี้ผมกำลังจะเริ่มที่จะบอกว่าพอดีเมื่อคืนมีเรื่องอยากคุยอยู่เรื่องนึงนิดเดียวสั้นๆคือผมทำคลิปวิดีโอเนี่ยนะไว้ใน YouTube ก็ทำไว้ทักทายกันยามเช้าและทักได้ด้วยสาระน้อยก็เลยเอาเรื่องสั้นๆ2นาที3นาที5นาทีก็ทำใส่เข้าไว้คราวนี้เมื่อคืนเนี่ยนะมันมี มีคนเอ่ยชื่อใดนะครับไม่ได้เสียหายเขาก็โพสต์มันเป็นคลิปวิดีโอที่มีรูปอายุยุทธที่ผมวาดนะเป็นต้นแบบเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแกเราจะหาเรื่องเครียดเป็นเรื่องเบาๆบอกแกเราจะไปหาเรื่องเครียดเตือนตัวเองด้วยท่านี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็มีคนส่งมาให้ผมส่งมาจากอเมริกาเขาบอกนี่ใช่เสียงผมไหมเนี่ยเขาจำได้ใช่เสียงผมเนี่ยแต่มันตัดหัวตัดท้ายทิ้งแล้วก็ไปโพสต์
มีเยอะมากครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยคุณวรรณามหคณันท์ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็ไม่ได้เสียหายก็โพสต์คลิปบอกว่าสุดยอดเลยค่ะอาจารย์ผมก็เลยคอมเมนต์ไปในนั้นนะครับว่าจริงๆแล้วคลิปเนี่ยเป็นคลิปของผมแต่คนเนี่ยยอมเสียเวลาลงทุนนะฮะต้องใช้เวลาในการโหลดลงมาแล้วตัดหัวตัดหางแล้วก็ไปอัปโหลดส่งต่อกันในไลน์สิ่งจริงๆมันทำงานนิดเดียวแค่ประมาณไม่เกิน3วินาทีคือแตะก๊อปลิงเขาเรียกก๊อปลิงใช่ไหมก๊อปลิงแล้วก็มาวางแล้วก็ส่งต่อแต่เนี่ยอุตส่าห์มาหนังตัดบรรจงตัดหัวตัดหางตัดท้ายเพียงเพื่อที่จะโกงกลวยกว่าจะเป็นเครดิตแก่คนทำเรื่องไงไม่รู้ซึ่งพฤติกรรมเนี่ยผมเคยมันเคยเป็นอย่างนี้ฮะมันมีคนที่บันขายเนี่ยเขาก็เอาคลิปเนี่ยเห็นผมเป็นของฟรีไงส่งต่อกันหลายๆก็เลยไปเอาหัวตัวเองใส่เอาท้ายตัวเองใส่แล้วก็ไปอัปโหลดบน YouTube ผมก็เลยร้องเรียนไปทาง YouTube แล้วรู้สึกว่าจะถูกลงโทษคนที่ทำเพราะนั้นอย่าไปทำเลยนะครับคือเวลาผมทำผมเผยแผ่ผมไม่ได้หวงแต่พฤติกรรมเนี่ยเป็นมองจริงเป็นพฤติกรรมขโมยครับท่านอาจารย์ผมได้รับคลิปของท่านอาจารย์นะบ่อยครั้งนะแต่จากคนอื่นน่ะจากคนอื่นน่ะไอ้ที่ประเภทที่ท่านอาจารย์ว่าตัดหัวตัดท้ายอ่ะส่งมาให้ผมผมก็ดิคลิปท่านอาจารย์ซึ่งผมก็ฟังผมก็ตามอะไรเงี้ยนะด้วยความที่เราคุ้นเคยผมคุ้นเคยท่านอาจารย์น่ะเอ้าอยู่เอ้ามีคนจากที่อื่นที่อะไรต่างเค้าก็เค้าได้รับมาทีนึงแล้วเค้าก็ส่งต่อมาเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเลยนะครับครับเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้นุว่านะนุเคยทำเวลาที่เราจะส่งวิดีโออ่ะที่นี่เรามีความตั้งใจในเนื้อหาสาระของอาวีบเนี่ยดีแต่ที่นี่พอระยะเวลาเนี่ยมันสัก2นาทีเนี่ยถ้าเราสามารถตัดหัวตัดท้ายได้เนี่ยแล้วมันจะได้สาระเลยเพราะว่าการโหลดเป็นวิดีโอมันทีมทรงชาอันเนี้ยคือคนที่ไม่ได้เจตนาแต่ถ้าหากว่าตัดกลางแล้วเอาของตัวเองไปใส่อันเนี้ยถือว่าเจตนาค่ะอันน่ะนูนูนูคิดอย่างเงี้ยค่ะจ้ะคิดดีเนี่ยคิดแบบเค้าเรียกคิดบวก positive thinking ชอบเนื้อหาแล้วก็เลยมาตัดซะหน่อยสิ่งจริงๆมันก็ไปเติ่นมันนิดนึงหัวมันกระหางมันเนี่ยประมาณ15วิประมาณนั้นผมบอกเขาต้องใช้เวลาในการตัดมานั่นเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อตัดแล้วเนี่ยนะเวลาส่งขึ้นไปในไลน์เนี่ยมันจะค่อยๆดื้อดื้อไปช้าแต่ถ้าส่งลิงก์พึ่งไปเลยนะไปง่ายด้วยอ่ะจบเป็นนี้แล้วเนี่ยผมอุจารภาษาลยองต้องคุยภาษาลยองอยู่คำนะคือตอนนี้ผมไปหาหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านหมายถึงว่าหมอโบราณเนาะเอ้ยชื่อก็ได้ไม่เสียหายท่านชื่อหมอเบิ่มคนรู้จักมานานคนระยองจะรู้จักกันดีเคยได้ยินชื่อหมอเบิ่มไหมครับหมอเบิ่มเนี่ยเขาอยู่ฉากมะกรูดเคยได้ยินเคยไปด้วยครับ เคยพาแม่ไป ไอ้คุณรอดเคยไปปะไม่เคยไปค่ะแต่รู้จักชื่อรู้จักที่อยู่แต่ว่าไม่เคยไปค่ะยังเป็นเด็กอยู่ค่ะเอาจากเป็นเด็กยังเป็นเด็กกันนะครับคือหมอเบิ่มเนี่ยอธิบายในฐานเป็นสืบต่อจากพ่อคือไอ้ซาดพวกเนี่ยส่วนใหญ่จะถ่ายทอดกันตามารุ่นลูกไปรุ่นหลานเหมือนอย่างหมอกุยเนี่ยนะคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะผมเชื่อเลยทุกจังหวัดจะมีหมอแบบเนี้ยหมอที่สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นกันมาซึ่งเราต้องเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องพึ่งพวกแบบมันไม่มีโรงพยาบาลดีๆใช่ไหมฮะลูกออดเกิดทันสุขศาลาไหมสุขศาลาเกิดทันเขาเรียกอนามัยอะสมัยก่อนที่จะเรียกอนามัยเขาเรียกสุขศาลาแน่เนี่ยสมัยก่อนมันโอ้ยังเก่งกว่าสุขศาลาใช่ไหมเอาวันไปแต่ตอนที่ผมเกิดผมจำได้นี่ตอนโรงผมเกิดตอนช่วงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแล้วครับอะไรผมรู้อีกเนี่ยวันไกลผมมารู้จักเนี่ยรุ่นไรเรียกวันไกลเนี่ยผมเพิ่งย้ายกลับไปจากสิงคโปร์
แค่ก็นี่หมอเบิ่มครับคือหมอเบิ่มเนี่ยเขาจะเป็นหมอรักษาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้นะฮะหมอเบิ่มเนี่ยเดิมดังเดิมเขาเนี่ยนะเขาเป็นคนประมงนะฮะแล้วก็สืบทอดวิชาจากพ่อเขาคือหมอกรองพงศุขแล้วก็มารักษาเลยเป็นคนก็พากันมาเนี่ยผมเจอบางคนมาจากแปดริ้วบางคนมาจากไหนตอนนั้นมาจากกรุงเทพแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่เพื่อที่จะรักษาคือทุกวันเนี่ยเรามีทางเหลือกเรามีหมอเก่งๆหมอดีๆใช่ไหมแต่มันบางคนไม่หายเอาจริงๆอันนี้ผมอยากจะขึ้นตัววิ่งว่าโปรดฟังยังโดยใช้วิจารณญาณคืออย่างนี้ฮะอย่างเช่นเอาคนคนหนึ่งนะเป็นเนี่ยตามศักดิ์ก็เป็นหน้าเป็นหน้าผมตามศักดิ์นะครับเขาเนี่ยนอนแบบติดเตียงไปไม่ได้แล้วเขาก็หามกันไปเลยนะหามน่ะกดนู่นก็ไม่หายนี่ก็ไม่หายเพราะไปหาหมอเบิ่มแล้วก็เขาก็จะทาหมอเบิ่มจะใช้วิธีการทาน้ำมันแล้วก็ผสมกับมนต์คาถาอะไรก็เนี่ยผมไม่ได้เรียนรู้ที่น่าแปลกคืออีตอนไปมันหามไปแล้วมันหนักอ่ะลูกสาวก็เลยไปซื้อรถเข็นอ่ะรถเข็นมาคันแล้วก็เข็นไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ทำอะไรตั้งกรรมวิธีของเขาเนี่ยแต่หมอบอกลุกขึ้นยืนยังนอนเฉยพ่อผัวเขาก็จับแอลอ่ะแอลเรียกแอลนะพยุงลุกขึ้นยืนหมอบอกเดินเดินเขาพงงมากเขาเดินกลับขึ้นรถกลับบ้านโอ้เยี่ยมเยี่ยมแล้วรถเข็นคันเนี่ยเขาก็บริจาคไปคนอื่นไปใช้ได้วันเดียวคนเดียวแล้วเดินได้อยู่จนทุกวันเนี่ยนะก็เมื่อวานนี้ผมเจอคนนึงเป็นคนตะพงเขาบอกเบาสะโพกเขาหลุดตรงเนี้ยมันหลุดก็มารักษาตอนนี้เขาบอกกำลังจะทรงขวัญข่าวแล้วกำลังจะทรงอะไรนะเขาเรียกขวัญข่าวใช่ไหมขวัญข่าวเนาะรู้ว่าเป็นข่าวคือเวลาเราไปเริ่มรักษาเนี่ยนะฮะไปเริ่มรักษาเนี่ยเขาจะต้องก็เรียกตังครู22 บาท22ต่างครูก็จะมีมาครูบูรีอะไรก็ตามประเพณีโบราณแล้วก็ไปแล้วต้องนิมนต์นะคนโบราณต้องนิมนต์นิมนต์หมอรักษาต้องใช้คำว่านิมนต์นะครับนิมนต์มันไงเขาไม่ทำให้พอนิมนต์เข้าแล้วก็รักษาไอ้22 บาทเนี่ยคุณจะไปใครเขาหนวดน้ำมันไปได้ถูกวันแล้วครับเขามาเก็บถังอ่ะ22 บาทบางคนรักษาเป็นเดือนอ่ะไปเป็นเดือนผมเห็นแล้วผมกระจายหมอเลยหนังล้างกดล้างแข้งหนังทำไปผมไม่ได้บอกรับประกันว่าหายทุกคนนะแต่ที่ผมเห็นผมเจอเนี่ยมีคนเป็นครูแล้วก็คือคนเวลาคนไข้ไปเจอกันก็คุยกันนะคุยไปคุยมาปรากฏว่าเป็นเมียเพื่อนผมเราเพื่อนผมเนี่ยตายไปแล้วคือไพบูลย์โคมสิริตายไปแล้วก็บอกเนี่ยพี่หนูเพิ่งนึกได้ว่าพี่ประวุฒิเขาบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งหลักกันมากชื่อทวีปเนี่ยก็มันก็ไหลกันไปไหลกันมาทีนี้ที่จะพูดเนี่ยขอภาษาระยองคำนะหมอเบิ่มเป็นคนระยองบางทีแกก็เหมือนกับว่าคนไข้คือแกต้องสละเวลามานั่งทำทั้งวันอะล้างคนล้างแข็งนะเนี่ยบางทีคนไข้ลุกลี้ลุกลนแกก็บอกเจ๊จะรีบไปไหนนี่เจ๊ผมเดี๋ยวเพิ่งไปถามจริงเจ๊รีบขนาดไหนเนี่ยผมยังไม่รีบเลยเนี่ยผมหางทำไม่ต้องมันเนี่ยไม่ต้องรีบช้าๆช้าๆไปนั่งนู่นหาน้ำมันเสร็จหมอผมขำหมอบอกไปนั่งนู่นตากแดดนู่นให้น้ำมันเสิร์ฟก่อนผมก็นั่งขำ ขำหมอให้น้ำมันเสิร์ฟก่อนบอกหมอนี่โบราณดีจริงๆนะหมอนี่อยู่ไปมัดนะอายุ50 ต้นท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดอื่นครับเป็นยินคำว่าเสิร์ฟไหมเสิร์ฟหรือออสคำว่าเสิร์ฟนานจัดนะเสิร์ฟเนี่ยคือเป็นของเหลวที่ให้มันซึมเข้าไปในผ่าหรือว่าในอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะแล้วก็
ถ้าถาตัวก็หันเสิร์ฟก็คือหันเข่ามันหนังเนี่ยค่ะเดี่ยวเลยเดี่ยวเลยนั่นแหละถูกไหมเอามาในใจถูกถูกครับแถวแถวบ้านก็ใช่เหมือนกันบางทีให้น้ำมันเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะเขาก็จะใช่บางทีพวกเวลาเราราดน้ำไปหรือเราอะไรนะเราถูเราอะไรต่างๆให้น้ำมันมันเสิร์ฟเนี่ยใช่เหมือนกันเลยใช่เหมือนกันเลยนะครับคดีแต่ผมพูดถึงที่ท่านหมอเบิ่มอีกนิดนึงว่าตอนนั้นพาแม่ไปอ่ะแล้วไปเจอฝรั่งคนพาฝรั่งไปรักษาเขารักษาจนฝรั่งคนนั้นอ่ะก็ฝรั่งก็มีอายุนะก็น่าจะสัก ผมไม่แน่ใจอ่ะคือมองหน้าท่านอาจารย์แล้วผมไม่แน่ใจว่าจะบอกว่ารุ่นท่านอาจารย์ก็ต้องประมาณสัก40กว่าหรืออะไรประมาณรุ่นๆอาจจะออนกับผมเนี่ยประมาณเนี้ยนะก็ไปรักษาเขาว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลังของอะไรต่างรักษาตอนที่ผมไปเนี่ยเขาไปรักษาน่าจะสัก10กว่าวันแหละเขาบอกเขาดีขึ้นมากเลยทีแรกเขามีกําหนดที่จะไปต่างประเทศอ่ะเขาไม่ไปเขารักษาหายเขาว่างั้นเขาจะรักษาให้หายเลยซึ่งตอนนั้นน่ะก็น่าจะหายประมาณ 7-80% น่ะแต่สำหรับแม่ผมก็หายเป็นปกตินะครับหายเป็นปกติด้วยตามวัยอ่ะตอนนี้แม่ก็90กว่าแล้วนะครับครับเออขอโทษเถอะคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อถ่ายได้แล้วนะครับ99ครับจะเต็ม99อีกประมาณสักนี่กุมภานะมีนาอีกเดือนกว่าอีกเดือนกว่าพอจะเต็ม99ครับผมว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์ท่านอาจารย์น้องลูกอ๊อดจะต้องอยู่แบบพอ99ร้อยกว่าได้ดูเนี่ยผมว่าอยู่แบบถ้าเดินได้เอาจะทางเรานอนแบบโบราณก็บอกนอนเป็นเงินเฉ็ดขี่เฉ็ดเดียวแม่เอานะพอผมพูดถึงขออนุญาตพูดถึงพอนิดนึงเนาะพอก็จะพูดเลยว่าสมัยก่อนน่ะเขาจะบอกว่าจะตายจะต่อยยังไงก็ไอ้หนูเว้ยเขาว่าเขาคุยกับผมอ่ะก็จะบอกไอ้หนูเว้ยจะตายจะต่อยยังไงอ่ะขออย่าหลงเลยพ่อเขาบอกนะขออย่าหลงแล้วก็ขออย่าติดเตียงพ่อก็จะพูดเนี้ยจะตายจะต่อยยังไงกับฉันมันเนอะแต่ขออย่าให้หลงอย่าให้ติดเตียงเลยเขาว่านะแล้วก็ผมเคยไปถามพ่อว่าพ่อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะเขาบอกว่ามันล้อมทอมยังไงยังล้อมทอมเนี่ยท่านอาจารย์เคยได้ยินคำว่าล้อมทอมไหมคือยังคงเสมอเดิมๆไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็คือเป็นสภาพปกติของคนแก่ผมไม่ค่อยเคยได้ยินคำนี้เลยนะพอพูดว่ามันล้อมทอมไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่แย่ลงไม่ดีขึ้นไม่แย่ลงโดยวัยลูกออดเคยได้ยินเนี่ยขอบคุณมากถูกค่ะโอ้เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนล้อมทองล้อมทองค่ะเอ๊ะนี่ไม่ดีขึ้นเอาจริงๆเลยนะผมเพิ่งเคยได้ยินเดี๋ยวนี้อะไรล้อมทองครับล้อมทองน่าจะเป็นท่านระยองขมอทินเลยไหมพอผมอยู่มาจนจะ58เลยผมยังไม่เคยได้ยินเลยล้อมทองผมว่าล้อมกับมอล้อมทองหรือว่ามันบอกไม่ถูกมันเก่ามากคำเก่ามากคำมันน่าจะคำโบราณนะผมการเขาเรียกอะไรนะคือถนับขึ้นไปก็ไกลกลึกซึ่งอะคล้อยหนูนะเพราะว่าทางตาทางพ่อคุณอะไรนี่ของคุณลูกออดอ่ะพูดคำนี้ในขณะที่พ่อซึ่งอายุ99อ่ะพูดคำนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องหนูและสาวขึ้นไปกว่าไกลเกิดกันนะประมาณนั้นจริงๆครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการรักษาแบบหมอพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังอาจจะเคยเจอวิธีการรักษาหลายอย่างบางทีศูนย์ฝีใช่ไหมท่านอาจารย์เคยได้ยินนะลูกออดเคยได้ยินนะที่เขาโบราณก็ศูนย์ฝีโบราณเขาอะไรรักษาปวดเจ็บใช้คำว่าเจ็บหัวปวดตัวอะไรนะปวดหัวเป็นไข้อะไรหรือเล็กๆน้อยๆที่เราพูดถึงกันว่าเวลา
มีดบาดก็ใช่ตนอิเม้นหรือว่าตนซาบเสืออะไรอันเนี้ยมันเป็นแบบพื้นบ้านเลยซึ่งผมเห็นบางอย่างอันนี้ขอเล่าเลยว่าดี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 พี่ชายผมพี่ชายคนที่พี่คนที่เขาเป็นสัปเหร่ออ่ะผมพี่คนที่เป็นสัปเหร่อตอนนั้นกําลังนุ่มน่าจะสัก19-20อ่ะแล้วเป็นต่อคนระยองเนี่ยเราเท้าความนิดนึงนะท่านผู้ฟังเนาะคำว่าต่อเราจะใช้อยู่2อย่างต่ออย่างแรกเลยก็คือแมลงชนิดหนึ่งเนาะเราเรียกตัวต่อใช่ไหมซึ่งมีทั้งต่อนอนวันต่อกำพร้าต่ออะไรกับต่อลุ่มต่ออะไรจิปาทะเราเรียกต่อหมดแหละในพวกนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อที่เป็นอาการที่พูดตรงกับภาษากลางใช่ที่เป็นที่ตาแล้วเนี่ยต่อมันจะมีทั้งต่อเนื้อต่อล้มต่ออุทิปาทะหมดเลยอ่ะนะแล้วต่อกระจกอะไรเงี้ยองค์พี่อ่ะเขาเป็นต่อกระจกเป็นต่อกระจกซึ่งถือว่ารุนแรงอ่ะเป็นลืมตาสู่แสงไม่ได้เลยเนี่ยแสงถ้าสมัยนั้นยังไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าถ้าหากว่าเห็นแสงอะไรเงี้ยเขาจะลืมตาไม่คืนแล้วน้ำตาไหลผากเลยคืออาการหนักอ่ะคือเป็นไม่กี่วันเลยนะเขานี่ไม่รู้สมัยก่อนเนาะไม่รู้จะหาหมอที่ไหนรักษาก็ปรากฏว่าเป็นบุญมีคนบอกว่าให้ไปที่วัดเนินพุทธาสมัยนั้นนะประมาณสัก2518 1718ขึ้นไปถึง20ต้นๆน่ะนะครับแล้วขอแทรกนิดนึงครับผมเพื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดวัดเนินพุทธาเนี่ยอยู่ที่ตำบลเชิงเนินใช่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองนะฮะอยู่ไม่ห่างตัวเมืองวัดเนินพุทธาอ่ะต่อครับใช่ครับวัดเนินพุทธาเนี่ยแถมนิดนึงว่าแถวนั้นก็จะปลูกพุทธากันมากตามสมัยก่อนเพราะว่าพื้นดินพื้นทรายตรงนั้นอ่ะเหมาะกับการปลูกพุทธามันปลูกแล้วมันอร่อยนะครับคราวนี้พี่อ่ะไปรักษากับหมออันเนี้ยเป็นพระท่านนี่ท่านมีโยมพ่อมาอยู่ด้วยท่านเป็นรู้สึกว่าจะเป็นรักษาการหรือเป็นเจ้าอาวาสแต่ยังนุ่มที่สำคัญครับไปรักษาพอไปรักษาปุ๊บท่านเห็นอาการท่านบอกว่าวันรุ่งขึ้นให้ไปถอนผักเสียนผีท่านอาจารย์หนูลูกวัดรู้จักน้องลูกวัดรู้จักผักเสียนผีไหมนั่นแหละให้ไปเอาอ๋อใช่ให้ไปเอาผักเสียนผีมาแล้วท่านตำจะมีอะไรยังไงจะเซกอะไรไงผมไม่รู้อะท่านตำเสร็จแล้วเนี่ยท่านให้นอนหงายแล้วพอท่านตำเสร็จปุ๊บเป็นข้างไหนเป็นข้างขวาท่านก็เอาโปะที่ตาข้างขวาเนี่ยเอาปิดขออภัยเป็นข้างขวาเป็นดวงตาข้างขวาท่านจะเอากากช้าปิดที่ดวงตาข้างขวาแล้วเอาไอ้ผักเสียนผีอะพอกที่ข้อมือข้างซ้ายพอกข้อมือข้างซ้ายแล้วก็ให้นอนทุก5นาที10นาทีท่านจะเอาไอ้น้ำอะมายอดตรงไอ้ที่กากช้าที่แปะตาอยู่เพราะว่าแป๊บเดียวพี่บอกว่าแป๊บเดียวมันแห้งมันเสิร์ฟเข้าไปหมดเลยแป๊บเดียวแห้งแป๊บเดียวแห้งท่านก็ยอดทำแบบเนี้ยผักหนึ่งก็พอสมควรอาจจะครึ่งชั่วโมงและท่านก็พอท่านทำ3วันครับหลวงพี่หายปกตินี่คือเรื่องจริงอ่ะหลวงพี่ยังอยู่ถามได้อันนี้ยืนยันเลยแต่ทีน่าเสียดายนะไม่ใช่ว่าปลาตกน้ำตัวโตอะไรปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระหนุ่มและท่านอยู่ได้ระยะหนึ่งแค่นั้นเองปรากฏว่าสมัยนั้นขออภัยเนาะก็คงจะแก้จะเฒ่าไปหมดแล้วมีแม่ไม้ไปกวนท่านเยอะแล้วท่านก็ไปพร้อมกับโยมพ่อท่านแล้วไม่กลับมาอีกเลยหลวงพี่บอกเสียดายถ้าเป็นสมัยเนี่ยจะขอเรียนไว้ดีจริงๆครับอย่างนี้จริงๆเรื่องของทำยาตาค่ะทำยาตานะท่านสุนทรภู่เนี่ยมาระยองเนี่ยเรามาถึงพงทางเพือกท่านสุนทรภู่มา200 กว่าปีแล้วนะท่านบอกว่าเราไปบางทางเทือนบันพงอ้อบันพงอ้อคือบันพงช่างเพือกนะไม่เหลือล้อหลายตำแหน่งแสวงหาจะเที่ยวดูคนผู้ทำยาตาไม่เห็นหน้านึกระทดสลดใจท่านสุนทรภู่เนี่ยมาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาแล้ว
แล้วเขียนในนิราศเมืองแกลงว่าม้าที่บ้านพงอ้อคือบ้านพงช่างเพือกในปัจจุบันเนี้ยค่ะจะมาหาคนผู้ทำยาตาก็คือมาหาหมอทำยาตาเนี้ยค่ะแต่ว่าหาไม่เจอเพราะว่าแล้วนุเชียว่าหมอตาเนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณเหลือเกินสำหรับพ่อคุณอินดวงจันทร์เนี่ยค่ะเขารักษาตาแดงและเป็นตาแดงเนี่ยเขาไม่ได้พ้นที่ตานะเขาเขียนชื่อเราที่หนักแข่งเขาและเขียนชุติการมาทางที่แข่งนะคะแล้วเขาพ้นที่หนักแข่งเขาแน่หายจริงโอ้สุดยอดเลยครับนี่เดี๋ยวผมนะฮะผมจะต้องมีตัววิ่งแต่มันวิ่งไม่ได้กว่าโปรดชมยังใช้วิจารณญาณแต่ถามว่าเชื่อไหมผมนี่เชื่อเพราะว่าศาสตร์โบราณเนี่ยก็อย่างที่บอกอะเมื่อก่อนมันไม่มีการรักษาแบบปัจจุบันใช่ไหมครับเขาก็ต้องอาศัยพื้นบ่ายแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของสมาธิเอาอย่างจีนเขาก็มีศาสตร์ของเขาใช่ไหมฮะมีหมอแผนจีนฝังเข็มหมอโบราณของผมว่าที่ไหนในโลกนี่มันมีทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันค่อยๆหายไปเสียดายมากยังผมวันก่อนเล่าอาวันไกลตอนที่โทรคุยกันน่ะว่าผมเป็นห่วงอาวันไกลว่าจะนอนความไม่ได้อาวันนั้นผมใจแป๋วมาเลยนึกเสร็จแน่น้ำคุณไกลวันจะสูญพันธุ์ในครั้งนี้หรือกับอะไรน้อนึกไปนี่ครับเรื่องเนี้ยผมเคยเล่าออกอากาศตอนที่เคยคุยกับหมอหน่วยกับลุงคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากตอนนั้นผมก็ยังอายุประมาณไม่ถึง20ผมนั้นก็ยังเล่นกีฬามาเลยบ้างนะแล้วที่มันเป็นแบบเจ็บหลังเนี่ยฮะเจ็บหลังก็ส่วนใหญ่ของคนแก่นะถ้าจะเจ็บกันผมอุ้ยเจ็บแล้วมันทวีขึ้นเรื่อยๆวันนี้เจ็บตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาอีกเจ็บจนตัวแข็งแม่คุณน่ะแม่คุณก็คือยายนะครับเขาบอกว่าก็เลยหนูวีดไปหาป้าเพื่อนไปบอกป้าเพื่อนป้าเพื่อนเนี่ยเขาเป็นคนก็ร่ำเรียนมาแต่โบราณแบบเนี้ยนะฮะพอผมไปถึงบ้านก็อยู่กลางนาเอ๊ะใช่อยู่กลางนาเนี่ยแล้วพอไปถึงเนี่ยริมถนนเนี่ยผมก็มองไปเนี่ยเห็นป้าเพื่อนอยู่หนูหลิบๆเลยนะไกลมากแต่ที่ไกลผมเนี่ยคือลูกสาวครับลูกสาวก็ดำนาอยู่ไกลๆถนนถูกออดยาขิดผมพูดถึงเขาหลุนเจ้ถามออกมาทำไมบอกเจ้จะมาหาป้าเพื่อนทำเนี่ยเจ็บหลังเนี่ยลูกสาวเขาก็ตะโกนบอกแม่เขาอยู่นู่นหลิบๆนะก็ว่าว่าง่ายหนูวีบเข้ามาหาทำเจ็บหลังเนี่ยตะโกนบอกกันนะแล้วพอเพื่อนผมเห็นเลยอยู่หลิบๆพอเพื่อนก็บอกเออแล้วก็กลมหน้ากลมตาดำตาต่อคำเดียวพูดอะไรผมอีกแล้วแล้วเจ้เนี่ยเขาก็บอกว่ากลับบ้านไปกลับบ้านเลยแล้วเฮ้ยมันง่ายกันนั่นเลยหรือผมก็กลับบ้านเอามันไกลนะลูกอ้อนนะผมกลับมานอนเจ็บผมก็นอนพอตื่นขึ้นมาจะบอกเป็นปลิดทิ้งก็ไม่ใช่ถ้าว่ามันลุกขึ้นได้ขยับตัวได้แล้วก็หายในวันนั้นนะหายเลยตกเย็นแล้วแม่คุณก็บอกว่าไอ้หนูต้องไปส่งขวัญข่าวเขานะขวัญข่าวคือจำได้ว่ามีเงิน6สลึงแล้วก็มีกล้วยมีเงิน6สลึงมีกล้วยเนี่ยแบบเนี้ยไปส่งซึ่งมันเป็นศาสตร์ซึ่งผมว่าน่าเสียดายมากกับการที่มันหายไปแล้วเนี่ยนะสองท่านนะอาวันไกลนุลุออสเคยยินเรื่องแบบนี้ไหมโอ้โหผมคุณลุออสเชิญฮะเชิญครอบครัวพ่อคุณแม่คุณเนี่ยเขาเป็นหมอไทยนะแล้วนุสิ่งที่นุได้อยู่สองอย่างอย่างแรกคือคาถาดับผิดไฟคาถาดับผิดไฟเนี่ยยางน้ำร้อนรั่วไฟไหม้หรือว่าถ้าจะประคบอบสมุนไพรหรือถักหมอกเกลือเนี่ยจะต้องดับผิดไฟก่อนถูกไม่ดับผิดไฟเนี่ยมันจะผุพองลามค่ะ
อันนี้หนูได้อ๋อเหรออีกอย่างนึงคืออีกอย่างนึงก็คือคาถาผลผีไตหงฮะคาถาผลผีไตหงคาถาผลผีไตหงคือเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมีผีพลอยหรือมันจะผวานะผวาต้องผลผีไตหงผลอันนี้หนูได้ได้มา2อย่างแถวบ้านเขาจะเรียกว่ากันผีมันขลุ่มกันผีมันขลุ่มเนี่ยยังใช่ไหมผีมันขลุ่มท่านอาจารย์เคยได้ยินป่าวผีขลุ่มอ่ะไม่ด่านะบางทีไปตกอกตกใจเนาะสมมุติว่าเนี่ยเขาจมน้ำกันเนี่ยแล้วเราไปดูอ่ะแล้วพอเขาหยกศพขึ้นมาปุ๊บตกใจเห็นแบบเฮ้ยแล้วตกใจพอตกใจแล้วเนี่ยกลับไปบ้านบางทีนอนแล้วสะดุ้งเด็กเนี่ยนอนแล้วสะดุ้งหรือว่าคนโตก็ตามที่ปวดหัวอะไรเงี้ยให้เขาผ่อนหาหนูลูกอ๊อดผ่อนนะหายหลับบางทีก็ใช้ไพรเนาะบางทีก็ใช้อย่างอื่นผ่อนแปลกนี่ผีมันคลุ้มเนี่ยผมเคยยินแต่มันนานมากจนลืมไปก็จะต้องบอกคำว่าเสิร์ฟไม่เคยได้ยินมานานจนหมอเบิ่มพูดเนี่ยผีมันคลุ้มเนี่ยวันนี้ผมคุยผมได้หลายอย่างนะยังอะไรหลอมถอมหลอมถอมหลอมหลอมหรือหลองหลอมมอมากกดครับอ๋อหลอมถอมผมคุ้นแต่หลองชอมรู้จักหลองชอมไหมผมโอ้แต่ผมอ่ะคุ้นหลองกองผมคุ้นหลองกองลองของลองชมเป็นนี่ไงเครื่องหนังของฝรั่งเศสไงลองชมอ๋ออันนี้ล้อมทอมล้อมทอมผมฟังเป็นลองชมผมก็นึกไปถึงไอ้ลองชมเครื่องหนังฝรั่งเศสนู่นโอ้นี่เป็นภาษาบทนี่วันนี้ได้ความรู้จริงๆอ่ะเชิญๆฮะท่านอาจารย์ผมมียาเนี่ยตอนที่จะเข้ารายการผมนึกขึ้นแวบเลยนึกถึงพี่ปูแล้วพอว่าพี่ปูก็เป็นหมอยาหมออะไรต่างๆเนาะในเขตพื้นเนี่ยผมมานึกถึงท่านอาจารย์เลยแล้วมีตำรายามาฝากท่านอาจารย์หนึ่งชนิด พี่ปูอ่ะมักเล่าที่มักจะเล่านะที่มักจะเล่าแล้วก็จะจบเรื่องเนี่ยโดยเสียงหัวเราะเสมอเลยเขาจะบอกว่าคนสมัยก่อนน่ะบางทีอ่ะเขาเป็นใส่เรือนนะเขาเป็นใส่เรือนแล้วเขาที่ใส่เรือนอ่ะสมัยก่อนนะความรู้สึกผมนะว่ามันเขาบอกว่าบางทีเป็นไอ้โรคไข้มันจะโตใช่ไหมเขาหวังกันนะมันย่อยไปอะไรเงี้ยแต่พี่ปูอ่ะเขาก็บอกไม่รู้ว่ายังไงนะเขาก็จะบอกว่ามันมียาไอ้หนูเอ้ยจำไว้เขาว่าเองจำไว้นะไอ้หนูนะยาเนี่ยเพื่อไข้เขาเป็นเพื่อฐานอาจารย์ทวีเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ผมพูดเสริมพี่ปูอ่ะยังงี้พี่ปูว่าว่าอย่างนี้ยามีแค่สองอย่างบอกว่าแกนแฝดท่านอาจารย์รู้จักแกนแฝดไหมต้นแฝดต้นแฝดเดี๋ยวต้นตรงๆแฝดอ๋อรู้แล้วผมเคยขุดเอามาทำบอนไซต้นแฝดจะขึ้นตามนาตามนานมาตามหมักมาตามมาใช่ไหมตามมาอ่ะมันจะมีอย่างเช่นบ้านน้องแฝบอย่างเงี้ยแสดงว่าแถวนั้นมันต้องเป็นหมาแล้วมันถึงมีต้นแบบขึ้นเนี่ยยามีอยู่2อย่างคือแกนแฝบแกลบข้าวเหนียวต้มใส่น้ำนะเอาใส่น้ำต้มให้มันงวดอะแล้วเขาบอกว่าแกนแฝบแกลบข้าวเหนียวสดโหกไอ้นั่นเหี่ยวทีเดียวหายเขาว่าเดี๋ยวเขาฟักกันไม่เอาเดี๋ยวมันหายแบบมันไม่มีมันไม่แยกส่วนอ่ะมันหายเป็นตัวเลยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไม่ใช่คือว่าคนเป็นใส่เลื่อนหายไปทั้งวงเลยนั่นน่ะสิเดี๋ยวมันไม่แยกส่วนหายนี่คือไม่มีเลยนะไม่เหลือแหละไม่เหลือเลยไม่ใช่ที่ผมกลัวคือเดี๋ยวตัวยามไม่รู้จักแยกส่วนแต่ไอ้ที่ผมว่านี่ก็คือไอ้ที่ผมว่านี่ก็คือหายนี่คือไม่มีเลยนะหาคลำหาก็ไม่เห็นแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีเลยครับประมาณไก่เพียงอ่ะ
แล้วไก่เคียงยังเหลือไหมไก่เคียงใส่เหลือนยังเหลือเหลือแต่แบบนิดหนึ่งเหลือนิดหนึ่งต้องระวังระวังบางทีไปนอนเหล่นหนอบบาดอะไรเงี้ยระวังไก่ระวังนอนไอ้ระวังไอ้เนี่ยระวังไก่ระวังหนกต้องระวังทำไมนอนจิกหนอนหน่อยอันนี้กว่านอนหนอนเอ้นี่ผมเนี่ยไปคุยกันเรื่องแบบเนี้ยนะมันเป็นของโบราณจริงๆนะแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันเขาทำยังไงผมนึกถึงแต่ยางเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกอะไรถึงเป็นฝีๆในของเลยละเอ้ยสามโอ้เป็นสังเป็นละใช่ไหมละนี่แบบเดียวกันไหมละกระสังใช่ค่ะผมเห็นก็เอาฟ้าละมีอ่ะค่ะฟ้าละมีนี่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะคือฟ้าหมอดินฟ้าหมอดินจับง่ายเขาก็จะมีส่วนที่เป็นลงไปที่จำได้จะมีเกลือมีมะนาวไอ้ตัวนี้คงเป็นตัวทำให้ไม่พูดเราก็จะมีตัวยามาฝนแล้วเวลานั้นน่ะหมอก็จับแม่ก็จับมีผักแล้วหมอจะขวานเอาเนื้อแยกไปนะเราขวานเลยหายอ่ะเขาเรียกกวาดยาเนาะกวาดยาเนาะโอ้ยลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมึงหมอกวาดยาเนี่ยยังมียังพอมีแต่ก่อนน่ะคนเขาจะมาหาเพราะว่ามาเนี่ยเอาอย่างนี้โดยส่วนตัวนะผมไปครั้งหนึ่งพาคณะมาผมอยู่ตอนนั้นอยู่อีสานแล้วก็มาพอมาปุ๊บก็พาคณะไปซื้อของที่ร้านนึงพอไปซื้อของเนี่ยผมก็พูดภาษาระยองแต่คณะเขาพูดไทยบ้างพูดอีสานบ้างปรากฏว่าที่ร้านเนี่ยเขาถามว่าลุงเจ้าของร้านถามว่าไอ้หนูเองอยู่ไหนเนี่ยทำไมพูดระยองก็เลยบอกว่าผมอยู่ที่นี่เองอยู่แถวน้องเจอินอยู่ในไร่อ่ะแล้วอยู่เนี่ยหมู่หนึ่งเนี่ยเขาบอกอ้าวเองลูกใครเองรู้จักแล้วก็บอกชื่อพ่อผมเองรู้จักกันนี่ไหมเนี่ยก็เลยบอกว่าอุ้ยพ่อผมเองเขาบอกว่าเนี่ยแล้วเขาก็ชี้ไปที่หลานเหลนเขาว่าเขาบอกว่าทุกคนน่ะอันนี้ไม่ได้มาอวดสรรพคุณพ่อนะเขาว่าไปให้พ่อพลไปให้แม่กวาดยาเลี้ยงง่ายไม่เคยเป็นไอ้กะลิกอะไรที่ว่าร่องไม่มีเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะนะครับนั่นแหละแล้วเขาก็เลยแถมแล้วก็เอาของฝากมาให้พ่ออีกนะผมจะกลับศรีสะเกษนะเขายังฝากของว่าเอาไปให้พ่อที่นี่ไม่ได้ไปหาเลยเนี่ยเขาว่าครับยังมีจริงเชิญฮะหลวงกวาดยาเด็กแต่จริงๆแล้วอ่ะมันที่ตังกี้มาที่อาวีบว่าเอาฟ้าละมีมาเอาฟ้าละมีมาใส่เกลือบีบมะนาวแล้วตัวยาเนี่ยจะเป็นมหาฐานินจะเป็นสีดำๆแล้วก็ฝนไปเรื่อยๆค่ะที่นี่ถ้าว่ามันเป็นที่ว่าเราไม่มีมหาจักรมหานินเนี่ยเขาจะใช่อะไรก็เอาฟ้าละมีมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาโคนของตะไคร้มันจะมีส่วนโคนน่ะและสีดำๆน่ะคือก้นหม้อที่ดำๆเนี่ยก้นหม้อหม้อฟืนน่ะก็จะเป็นฟ้าละมีมาแล้วก็เอาใส่เกลือใส่มะนาวแล้วเอาโคนของตะไคร้เนี่ยไปคูดดำๆนะคะแล้วมาฝนที่นี่ถ้าตัวยาจริงๆเนี่ยเราพูดถึงมะนาวกับเกลือมันก็ช่วยขับเสมหะอยู่แล้วมะถ้าพูดถึงในตัวยาแสกอะค่ะเขาก็จะบริกรรมคาถาไปแน่ส่วนยายตั้งบริกรรมก็ตั้งนโมเพื่อให้จิตเรานิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูเฒ่าหมอแกนิมนต์มารักษาจับบีบต้องบีบตรงนี้น้อยนะเด็กจะได้อาปากอ่ะให้กว้างเลยนะแล้วก็กวาดเนี่ยค่ะอันนี้กวาดคอเด็กค่ะพอลูกพูดเนี่ยผมนึกถึงคือมันนิดหน่อยตอนที่ผมไปหาหมอเบิ่มเนี่ยมันจะมีป้ายติดแผ่นป้ายเนี่ยคือก่อนที่จะขึ้นไปให้หมอเบิ่มทาน้ำมันเนี่ยคือมันนอนบนเตียงแล้วทาน้ำมันเนี่ยนะมันมีป้ายก็บอกว่าให้อาราธนาในใจก็คือข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้
ครูเฒ่าหมอแก่มันจะมีคำจะติดอยู่เลยฮะคือเขาถือว่าวิชาพวกนี้มันจะเรียนมาจากครูเฒ่าหมอแก่ผมเห็นแล้วผมสะพุดดูทูตอนดูฮอตพูดเนี่ยว่ามันเหมือนกันแทบทุกแห่งเลยเนาะครูเฒ่าหมอแก่ผมจะขอพูดตรงนี้ซึ่งว่าเคยมีคนต่างบ้านที่เขาไม่เข้าใจอ่ะอย่างเช่นผมไม่เอ่ยนามเนาะแต่เป็นลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่ทิมอ่ะที่เขามาสั่งผักกริ่งอะไรเงี้ยนะเขาเคยเขียนเพราะว่าเขามีหนังสือเขาเขียนหนังสือเองก็ทำหนังสือเองแล้วเขาเขียนอันนึงคือเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมมาเป็นลูกศิษย์พ่อเฒ่ายิ้มที่อยู่เมืองกลางซึ่งผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเพราะว่าเก่ามากเก่าหลุนหลวงปู่เอี่ยมหลุนอะไรประมาณนั้นแต่ที่สำคัญคือเขาบอกว่าเพราะว่าหลวงปู่ทิมอ่ะท่านอาราธนาและท่านจะบอกว่าปู่เฒ่าหมอแก่เขาเลยหลากความไปหาคำว่าปู่เฒ่าซึ่งหมายถึงหลวงปู่เฒ่าที่นั่นซึ่งใจผมอ่ะผมข้านนะผมบอกไม่ใช่อ่ะผมคนระยองอ่ะก็ปู่ผมบรรพบุรุษต่างๆแม่แต่ถูกวันนี้แม่แต่น้องลูกอ๊อดก็พูดถึงว่าปู่เฒ่าคือหมายถึงว่าครูบาอาจารย์แต่เก่าแต่ก่อนแม่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่อื่นที่ไม่เข้าใจหลากไปหาความอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกอันนี้ขออนุญาตข้านตามภูมิรู้ซึ่งไม่ได้รู้มากมายนะแต่บอกประมาณนี้ครับผมเชื่อยังที่อาวันตะไกรว่าคือความหมายก็คือผู้ประสิทธิ์ประสาวิชาและเนาะเรียกรวมสวัสดิ์ครูเฒ่าหมอแก่เนาะน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อาวันตะไกรว่าคือไอ้ศาสตร์โบราณพวกเนี้ยนะศาสตร์พวกเนี้ยมันเป็นศาสตร์ซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีเลิศประเสริฐซีไปกว่าแผนปัจจุบันอะไรนะฮะคือบางทีเนี่ยมันเป็นไปตามสภาวะการไงสมัยนั้นมันไม่มีอ่ะใช่ไหมที่จะไปโรงพยาบาลไปหาหมอแผนปัจจุบันอย่างเช่นคนเป็นเริมเป็นงูสวัสดเนี่ยที่ก็ต้องพ่นอ่ะอันนี้เลยบ้านผมไปประมาณไม่ถึงกิโลอะอนอกก็เรียกอนอกคือเวลาใครเป็นอะไรงูสวัสดเป็นเริมเป็นอะไรพวกเนี้ยนะไปหาก็พ่นเถอะมีร้านผมคนนึงก็ชื่อในเกตเนี่ยเขายังเด็กมาก เป็นพันตัวเนี่ยพาไปหาพอไปหาหมอก็เคี้ยวมากนะผมจำแต่เขาเคี้ยวพลูแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้แต่พวกนี้ก็จะมีคาถาเขาแหละเขาเคี้ยวพลูแล้วเดี๋ยวเขาพ่นให้จำได้แล้วตอนพ่นปั๊บร้านผมบอกโอ้ยเหม็นเต็มๆเลยเนี่ยปากก็เหม็นเด็กแต่บอกก็รอพอแกหายนะแต่หลังแกมาเป็นอะไรอีกไม่รู้เป็นอะไรทำนองเนี้ยอีกแม่จะพาไปโรงพยาบาลบอกไม่เอาแม่ไปหาหมอผีดีกว่า คือไปหาหาเนาะเนี่ยหาหมอผีเด็กหลุดไม้ก็ไม่รู้ต้องเรียกหมอผีไปหนุ่มเออเอาวันไกลครับแถวทะเลน้อยเนี่ยหมอที่คนที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยเรียกว่าหมอเชิดนามสกุลสรรเสริญเป็นคุณพ่อของผอ.ศักดาสรรเสริญค่ะมีชื่อเสียงค่ะหมอเชิดเนี่ยพ่นงูสวัสดไฟลามทุ่งไม่ได้เล่าให้ฟังอาทิตย์วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนุเป็นไฟลามทุ่งเริ่มจากไปตัดไม้แล้วมันก็มีสีแดงๆขึ้นที่แขนเนี่ยค่ะแล้วก็จับไข้โอ้จับไข้ทั้งคืนเลยจนแบบโทรบอกลูกว่าสงสัยแม่ติดโควิดอ้าวมีลูกแล้วเหรอต่อสงสัยแม่จะต้องกักตัวไข้ขึ้นไข้ไม่ลดเลยพอตื่นเช้ามานักแดงทั้งแขนเลยพอแดงทั้งแขนเนี่ยแล้วก็ลามเข้ามาเขาว่าของพวกเนี่ยจะเป็นในพื้นที่อับๆนะเข้ามาถึงแดงถึงเนี่ยลูกกระเดือกแหละเนี่ยลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยลามเร็วมากไฟลามทุ่งเนี่ยแล้วไปหาหมอผลไปหาหมอผลข้าผลสามเพลาสามเย็นคำว่าเย็นในที่นี้คือต้องข้ามเที่ยงไปแล้วจะเป็นบ่ายโมงสองโมงสามโมงก็ได้ค่ะให้ผลสามวันแล้วก็ทรงครูทรงขวัญข้าวเนี่ยค่ะทรงครูเนี่ยก็กล้วยน้ำว่าก็เงิน6บาทนะคะเนี่ยคือไม่ๆสดๆเลยเนี่ยเป็นถ้าเราคุยกันน่ะไม่ได้บอกว่าจับไข่ไม่ได้บอกว่าเป็นไส้ลำทุ่งถึงเป็นเมื่อ16ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เอ้นี่นะเอาวันละไกลรู้ลูกออดนะท่านผู้ชมนะฟังวันนี้ผมเรายังไม่ได้ขับไปทักทายกับคนใน Facebook เท่าไหร่เพราะว่าเราก็คุยกันไปจริงๆคุยยังไม่จบด้วยแต่ผมกำลังจะบอกว่าบรรดาหมอโบราณโบราณพวกนี้นะฮะเป็นคนทีนานายกย่องเพราะว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะสละเวลาคือวันเขาได้อะไรยังไปเขาเรียกต่างครู22บาทเนี่ยรักษาเป็นเดือนใช่ไหมฮะแล้วไปถึงเวลาไปส่งครูขอส่งกระตังรู้สึกร้อยท้องร้อยอะไรเงี้ยมั้งใช่ไหมฮะเขาก็เสียเวลานะคือแล้วเวลาที่จะซื้อถอดเนี่ยผมเคยดีนมาว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องรับปากกับคนที่จะให้ถอดเนี่ยว่าจะต้องหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีข้อปฏิบัตินะห้ามกินไอ้นั่นยากกินก็กินไม่ได้ห้ามทำไอ้นั่นกินยากทำก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องชื่นชมแล้วคนเราเนี่ยเคยช่วยรักษาผู้คนมากมายในประเทศเราไงนะเยอะมากนะเอาวันไกลอันนี้เจาะจงทำเอาวันไกลลูกออดไม่เกี่ยวเอาวันไกลเคยใช้ยาอะไรสักอย่างที่มันเข่าขี่ไก่แห้งไหมไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยครับแล้วรู้ว่ามันมียาที่ต้องใช้กี่ไก่แห้งเนี่ยกี่ไก่ขัวเดี๋ยวเขาเรียกคำว่าอะไรนะไอ้พิษสำแรงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่สำแรงธรรมดาเขาเรียกสำแรงเมทุนสำแรงเมทุนยับไม่เคยเอามาแต่ไก่เคยใช้ไหมไม่เคยแอะเอาประจำเอาบีบบอยไม่ผมก็ดูหน้าผมเองหน้าธรรมะธรรมโอปานฉะนั้นหน้าเอามันไกลเนี่ยดูแบบหน้าแบบหน้าจะเคยใช้กี่ไก่ขัวแล้วจะมันเป็นเรื่องจริงนะผมเห็นคนไกลๆบ้านผมเนี่ยนะเขาใช้ที่ผมจำตัวยาใดอยู่สองอย่างคือใช้กี่ไก่ขัวแล้วก็มีน้ำนมของแต่เขามีขอดจำกัดนะน้ำนมอะไรสักอย่างเป็นน้ำไม่ใช่น้ำนมไอที่ไปซื้อเป็นกล่องๆนะนมของผู้หญิงเนี่ยนมของคนคุณแม่ที่เขามีเนี่ยมันเป็นยาแก่สำแรงเมทุนซึ่งอาทิตย์หน้าคุยกันไหมว่าเอาวันไกลลองไปฟื้นความหลังดูหน่อยหรือล่ะเพื่อจะนึกออกเดี๋ยวลองคุยเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอาจารย์บ้างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรายังไงช่วยเม้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วก็เห็นใจอะไรเงี้ยเนาะขอเพื่อท่านอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะเนาะเออนี่โอ้โหครับผมเม้นนี่หมอหน่วยมาพอดีเลยบอกครับผมป่วยแห้งสำแรงเมทุนหมอหน่วยตอนรุ่นๆก็ใช้ประจำหมอหน่วยวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆหลายคนที่อยู่นี่นะฮะหน้าหมอหน่วยบอกไฟลามถุงหรืองูสมบัติดูกว่าพราออนผลสองครั้งหายนี่นะนี่คนโบราณจริงๆคือหลายคนที่อยู่ในนี่แล้วก็เดี๋ยวนะผมไม่ได้ทักทายกันต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยที่อยู่ในนี้นะฮะอยู่ใน Facebook Live นะครับเดี๋ยวมีเอาที่บางขอกระดูเฉพาะไฮไลท์จริงๆนะที่ทักทายก็ขอบคุณที่ทักทายนะครับขอบคุณที่ทักทายเดี๋ยวเพื่อนจะมีใครเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอะไรไว้บ้างแป๊บนึงนะฮะหนูถอนอาจารย์วรสุราบุญศรีเขาบอกว่าหนูถอนรักษากับหมอเบิ่มหายทรงครูแล้วจ้ะโอ้ป้าก็ไม่รู้คุณถอนไปทุกเช้าเนี่ยผมเสียดายอาจารย์ประวิตรจะเชิญมาคุยกับก่อนไม่ได้สี่คนคงไม่รู้เชิญไหนเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจินดาลองดูทีนะลองทดลองดูนะนะลองดูลองของมันลองกันได้กันเนี่ยที่แต่แรกก็ทำไม่ได้ผมนั่งคุยกับลูกออดพอโควิดมาไปคุยกับลุงคิดลุงเนยไม่ได้นั่งคุยลูกออดมาทางเสียงทางไลน์ตอนนี้ก็ผมใช้ความลองสนลองนู่นลองนี่จนกระทั่ง
คนพบว่าผมทำนี้ได้ได้3คนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลอง4คนดูคืออาจารย์ประวิตรเนี่ยท่านเป็นคนที่รู้เรื่องไอ้ศาสตร์โบราณน่ะไม่ใช่ศาสตร์โบราณนี่เดี๋ยวมามีอะไรอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวนะผมอ่ะย้ำอีกทีนะเดี๋ยวตีเจ็ดครึ่งอ๋อตีเจ็ดครึ่งตีเจ็ดครึ่งตักบาตรทำบุญบันอาจารย์รัตนาฉายารัตน์นะครับคุยเย็นมอนเวจะมาม้อนเวมาด้วยตักข่าวมาเดี๋ยวนี้เลยตักข่าวมาท่านเจอกันนะแล้วอาทิตย์หน้าก็มาคุยกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกสถานีนะครับที่ช่วยเชื่อมสัญญาณแล้วก็เอาไว้ในใจหลวงพ่อผมทวีปขวัญบุรีลาไปก่อนสวัสดีครับ